พี่ปอยเชื่อว่าตกลงไปเล่นผมไปเล่นทุกครั้งที่เราออกเดินทางไปยังประเทศใหม่ๆไปเมืองต่างๆสิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เคยพลาดก็คือพาคุณผู้ชมไปชมเทศกาลของแต่ละที่กันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พาไปหลายเทศกาลมากมีทั้งแบบที่เป็นเทศกาลใหม่เทศกาลที่มีความสนุกคึกคักมีสีสันเทศกาลสวยๆเทศกาลที่ดูตื่นเต้นก็มีรวมถึงเทศกาลที่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อพอตอนนี้เรามาอยู่ที่ฮ่องกงก็ไม่พลาดพาคุณผู้ชมไปชมเทศกาลเหมือนกันแล้วเทศกาลนี้เนี่ยนิตยสารไทม์ออนไลน์เขามีการโหวตเอาไว้จากคนทั่วทั้งโลกว่าเป็น1ใน10เทศกาลที่แปลกแล้วก็น่าตื่นเต้นที่สุดในโลกนั่นก็คือเทศกาลชิงซาลาเปานั่นเองค่ะฟังปุ๊บหลายคนอาจจะบอกว่าอู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเป็นยังไงอยากจะรู้เราเนี่ยจะต้องนั่งเรือจากเกาะฮ่องกงออกไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะเกาะที่มีเทศกาลอยู่ตรงนู้นใครที่ตอนนี้ฟังแล้วเริ่มสนใจเดี๋ยวลงเรือแล้วไปเที่ยวกับเราเลยค่ะเราเคยเกิดเรื่องราวของการเมาเรือหลายรอบแอฟริกาใต้เอสโตเนียเราไปประเทศไหนนั่งเรือปุ๊บน่ากลัวกว่าฉลามก็คือนั่นแหละโอ้ไปแล้วตอนนี้สภาพพิธีกรของเราเราอ้วกตอนนี้เราเตรียมให้เรียบร้อยไปก่อนเราต้องไปท่าเรือที่5ค่ะคนวนมากเลยด้วยค่ะมีเฟอร์รี่2แบบมีฟาสเฟอร์รี่กับเฟอร์รี่ธรรมดาฟาสเฟอร์รี่ครึ่งชั่วโมงเฟอร์รี่ธรรมดาชั่วโมงฟาสเฟอร์รี่ไหมมันจะอ้วกไหมด้วยความรวดเร็วฟาสเฟอร์รี่ห้ามถึงฟาสเฟอร์รี่ตัวแล้วแบบตัวแล้วตอนเชิญข้างล่างขวาไปเลยว่าจะใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงนึงปรากฏว่าเอาเข้าจริงเนี่ยครึ่งชั่วโมงเราก็มาถึงแล้วโอ้โหคนเยอะมากๆเลยมีทั้งคนฮ่องกงคนต่างชาตินักท่องเที่ยวจากยุโรปเอเชียแล้วทุกคนเนี่ยดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากๆลงมาก็แบบมองซ้ายมองขวาโอ้โหอาหากันทั้งนั้นชี้ตรงนู้นชี้ตรงนี้ที่มีป้ายมีตัวของรูปป้ายมีขบวนแห่มีการแสดงต่างๆนานามากมายสมแล้วล่ะค่ะที่เขาบอกว่าเทศกาลนี้เป็นเทศกาลระดับโลกแต่คุณผู้ชมแต่พูดก็พูดแต่พูดก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันเท่าที่อ่านมาเนี่ยเขาบอกมีหลายจุดมากที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเวลาไปเดินรอบๆเกาะแล้วจะพาไปดูงานในเทศกาลกันไม่ใช่ซาลาเปายักษ์นะคะอันนี้หมอนหมอนซาลาเปาโอ้นี่นี่นี่เป็นซาลาเปาคุณเซ็กตะเก่าก็ตะไม่จังเลยก็โอ้นี่นี่นี่น่ารักมากเลยเป็นซาลาเปาลูกเล็กกินได้ด้วยอ้อมก้อยสายมาเมาเมาอ่ะเราซื้อของที่ระลึกงานนี้ไว้ด้วยเขาบอกว่าเป็นเครื่องรางทำให้โชคดีใครอยากได้เดี๋ยวไปเจอกันได้ในเฟซบุ๊กเราจะเล่นเกมแจกของรางวัลกันอุ้ยข้างในก็มีอุ้ยอันนี้น่ารักกว่าอันนี้น่ารักกว่าป้าเป็นซาลาเปาซาลาเปานำโชค5อันป่ะคะนี่อุ้ยอันนี้ก็มีไ
ไม่มีแล้วอันนี้กินไม่ได้นะคะคุณผู้ชมเป็นหนอนค่ะเห็นซาลาเปาเขาจะมีเป็นสแตมป์สีแดงๆด้วยนะคะแปลว่าความสงบสุขค่ะเราได้มันแล้วซาลาเปาแห่งความสงบสุขข้างในก็จะเป็นไส้ถั่วแดงไส้งาดำไส้คัสตาร์ดไส้ต่างๆที่ไม่มีเนื้อสัตว์อยากกินใช่ไหมเยอะแบบนี้จริงๆที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านประมงเรียกได้ว่าทั้งเกาะทําอาชีพประมงกันมาหลายร้อยปีแล้วในสมัยเมื่อ100กว่าปีก่อนนู้นในสมัยราชวงศ์ชิงเขาบอกว่าเกาะเนี้ยเกิดโรคระบาดขึ้นผู้คนล้มตายกันมากมายจริงๆแทบจะหมดทั้งเกาะทุกคนเนี่ยก็เลยเครียดกันมากไม่รู้จะทํายังไงกลัวก็กลัวอยากจะออกจากเกาะก็อยากออกก็เลยคิดว่าโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นพวกพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายที่ต้องการจะมาเอาชีวิตของคนบนเกาะคิดไปคิดมาผู้หลักผู้ใหญ่ก็หารือกันว่าว่าเราจะต้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเราเขาก็เลยสร้างศาลขึ้นมาศาลหนึ่งหวังว่าโรคระบาดจะหายไปอย่างสิ้นเชิงปรากฏว่าโรคระบาดเนี่ยก็ยังไม่หายไปก็เลยมาคิดว่าเอ๊แล้วเราจะทำอะไรได้เพิ่มอีกบางคนก็บอกว่าที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีตรอกซอกซอยเยอะมากมีบ้านหลังเล็กหลังน้อยบางคนก็เชื่อว่าปีศาจหรือว่าพูดผีชั่วร้ายเนี่ยอาจจะอยู่ตามหลืบตามซอกตามซอยตามมุมต่างๆแล้วเทพเนี่ยมาไม่เห็นก็เลยไม่เกรงกลัวก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำขบวนแห่เราเทพเราเซียนออกไปเดินให้ครบทั่วทั้งเกาะเพื่อไล่พูดผีปีศาจอันนี้ออกไปเขาก็เลยมีการคัดเลือกน้องๆหนูๆกลายมาเป็นเทพกลายมาเป็นเซียนที่เดินไปทั่วทั้งเกาะปรากฏว่าใครรู้ไหมคะคุณผู้ชมโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดเนี่ยหายไปเป็นปลิดทิ้งเกาะก็กลับมามีความสงบสุขเหมือนเดิมผู้คนเนี่ยก็เลยมีความเชื่อกันมากว่าโอ้โหวิธีนี้ได้ผลจริงๆเขาก็เลยทำกันมาทุกปีทุกปีทุกปีจนกลายเป็นเทศกาลระดับโลกที่ใครต่อใครไม่ว่าจะเป็นคนฮ่องกงคนจีนคนเอเชียหรือว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยอยากจะมาสัมผัสกันครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะมาถึงตรงนี้คนเยอะมากแล้วแต่ละคนเห็นมาทุกคนเนี่ยหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันอย่างตื่นเต้นเลยค่ะไปถามเขาดูว่ารออะไรกันเขาบอกว่ารอดูขบวนเทพขบวนเซียนนั่นแหละค่ะเขาเรียกกันว่าขบวนพิวเซกแล้วไม่ใช่ใครก็ได้จะมาแต่งตัวเป็นเทพเป็นเซียนแล้วเดินแห่ไปทั่วเกาะนะคุณผู้ชมจะต้องเป็นเด็กๆตัวเล็กๆประมาณ 5-6 ขวบเท่านั้นแล้วก็ต้องหนักไม่เกิน18กิโลกรัมด้วยถ้าเป็นเด็กโตกว่านั้นเนี่ยก็จะตัวหนักเกินไปการที่ต้องแห่ไปไกลๆรอบทั้งเกาะเนี่ยคนที่ถือหรือว่าเด็กเองก็จะเหนื่อยง่ายแต่ถ้าเล็กกว่านี้เด็กก็จะงองแงพูดจาไม่รู้เรื่องขบวนแห่ก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นอกจากนี้เนี่ยเด็กๆ เหล่านี้ก็จะต้องสื่อถึงความบริสุทธิ์ความดีงามของเหล่าถวยเทพด้วยจะต้องเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูผู้นำชุมชนและใครต่อใครเนี่ยยืนยันการันตีว่าเป็นเด็กดีและมีความประพฤติดีงามค่ะWe'll be right back.
กาลนี้มาตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ฟ้ามืดแล้ว6โมงเย็นพอดีเลยเรามาอยู่กันตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าถือได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของงานเลยค่ะเห็นไหมว่ามีคนเนี่ยเริ่มหลั่งไหลกันมาจับจองพื้นที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าด้านหลังกูแบบมีเราสื่อมวลชนทั้งช่างภาพช่างวิดีโอแล้วก็มีทีมงานถ่ายทอดสดด้วยเชื่อว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคนจีนคนฮ่องกงคนเอเชียคนทั่วทั้งโลกเนี่ยก็คงจะได้เห็นบรรยากาศของที่นี่กันเดี๋ยวพอฟ้ามืดปุ๊บได้เวลาตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดไฮไลท์สำคัญของงานเทศกาลนั่นก็คือการชิงซาลาเปานั่นเองนี่กูดก็ตื่นเต้นมากๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอสักครู่นึงและเราก็จะได้พบกับไฮไลท์สำคัญของงานนี้ค่ะของเทศกาลที่กูดบอกก็คือหอคอยซาลาเปาตรงนู้นหอคอยซาลาเปานี้จุดเด่นก็คือเขาใช้ไม้ไผ่เนี่ยสร้างขึ้นไปจนมีความสูง20เมตรถ้าเทียบดูก็เท่ากับตึกหลายชั้นมากๆแล้วถ้าเราเห็นตรงนู้นจะเป็นสีขาวเรียงตัวกันอยู่เป็นก้อนๆเต็มไปหมดตรงนั้นก็คือซาลาเปาซึ่งเขาบอกว่ามีมากถึง 9,000 ลูกด้วยกันแต่ก่อนเนี่ยตอนแรกๆที่มีการแข่งขันเนี่ยซาลาเปาทั้งหมดนี้จะเป็นซาลาเปาจริงๆแต่หลังจากนั้นเขาก็มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้นส่วนหนึ่งเลยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเทศกาลนี้จัดในช่วงของปลายหน้าร้อนต้นหน้าฝนบางทีแข่งขันปีนขึ้นไปชิงซาลาเปาอยู่ดีๆฝนตกลงมาซาลาเปาหลุดลงมาบ้างล่ะซาลาเปาเล็กบ้างล่ะไม่สามารถนับคะแนนได้ผู้จัดที่นี่กับกรรมการก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนให้เป็นซาลาเปาทำจากพลาสติกแต่สำหรับใครที่อยากดูหอคอยซาลาเปาที่ทำจากซาลาเปาจริงๆอยู่ด้านหลังตรงนู้นหอคอยซาลาเปาด้านหลัง3อันนั้นจะตั้งอยู่ใกล้กับวัดผักไถ่มากๆซึ่งคนที่นี่เนี่ยเขาเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเทพมีเหล่าเซียนคอยปกป้องคุ้มครองผู้คนอยู่ตรงนู้นที่เป็นหอคอยซาลาเปาจริงเนี่ยเป็นหอคอยไว้สำหรับบูชาเทพเจ้าค่ะIs that just a free ticket? Like, yes. We can't buy the ticket and walk around. No, yeah. How many tickets are there? 1,800. Yeah. Starting distribution at 10. But we have to queue now, right? It depends. What? Maybe you can go and have a check. What do you think is the best time to queue? You know, when? I think 9 or 9:13 might be okay. We came from Thailand, so we really want to see it, but we didn't realize we need to get the ticket. Oh, you just walk straight forward and on the right hand side. Okay, thank you. We're going queue.คุณผู้ชมคะเกิดเรื่องแล้วค่ะคือตอนแรกเนี่ยกูกะจะพาทุกคนไปเดินดูมุมนั้นมุมนู้นมุมนี้ปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าเขาเนี่ยมีการต่อคิวเพื่อรับตั๋วเข้าไปชมเทศกาลชิงซาลาเปากันหลายๆปีมาเนี้ยคนมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอาจจะมีที่ไม่พอเขาก็เลยมีวิธีคือให้มารับบัตรคิวกันที่นี่ต้องมาต่อคิวรอกันตรงนี้บัตรเนี่ยได้ตอน4 ทุ่มแต่คนมารอกันตั้งแต่6 โมงกว่าจริงๆไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมว่าเราจะได้เข้าชมหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเป็นว่ามาลุ้นกันดีกว่าค่ะคนเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้เนี่ยทุ่มกว่าแต่คนเนี่ยน่าจะมาหลายร้อยแล้วที่สำคัญคือไม่รู้ด้วยว่าเขามีตั๋วกี่ใบคุณผู้ชมเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันจากที่เรารอคอยมา3ชั่วโมงเต็มๆได้บัตรแล้วเพราะว่า10:30จะ開始入去嘅咁你哋打打 Is this a ticket one each okay 4:30 ถึงเข้าตอนนี้ก็การที่มีบัตรก็ไม่ได้เป็นการการันตีว่าจะเข้าข้างในเพราะว่าโอ๊ยน้ำมันอย่ายุ่งเลยโอ้นี่เรามาร้องแต่ทุ่มนึงเราเป็นคนที่84แต่ตอนนี้อุ่นใจแล้วเรื่องตั๋วได้แป๊บเดียวปรากฏฝนตกแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เตรียมอุปกรณ์กันฝนขึ้นมาบางคนก็มีร่มบางคนก็มีหมวกบางคนก็มีเสื้อกันฝนแต่คิดว่ายังไงเทศกาลนี้ต้องสนุกแน่ๆค่ะเดินแล้วค่ะ
ตื่นเต้นตื่นเต้นนี่เพราะรอนานนะได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะคุณผู้ชมจากตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้เข้ามาหรือเปล่าตอนนี้นี่อยู่ใกล้มากและที่เห็นตรงนั้นก็คือที่ที่เขาจะมีการแข่งขันชิงซาลาเปากันนั่นเองคุณผู้ชมตรงเส้นที่เขายึดลงมาจากด้านบนสู่ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยจะปีนขึ้นไปเก็บซาลาเปาให้ทั่วทั้งหอคอยคนที่จะมาแข่งขันที่นี่เนี่ยไม่ใช่ใครก็มาได้เพราะด้วยความที่การแข่งขันเนี่ยคนอยากมากันมากๆซาลาเปาเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองความสุขสมบูรณ์ใครต่อใครก็เลยอยากจะมีส่วนร่วมเขาก็เลยต้องมีการจัดรอบคัดเลือกแล้วก็รอบชิงตอนนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วคนที่จะมาแข่งวันนี้ก็เลยเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วนอกจากจะดีกับตัวเองแล้วเขาก็จะมีกองเชียร์ด้วยค่ะคนที่บ้านเพื่อนฝูงที่ทำงานก็จะมาเชียร์กันเพราะเขาถือว่าเป็นเกียรติยศของวงตระกูลด้วยพูดว่าตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่คนที่เข้าแข่งครอบครัวหรอกค่ะคนมาดูนี่ก็ตื่นเต้นด้วยจากนี้ไปอีกไม่ถึงชั่วโมงเราก็จะได้รู้แล้วว่าใครจะได้เป็น King of Bunหรือว่าราชาการชิงซาลาเปาค่ะก็จะได้โดนในสามสิ่งแก่กงสีสร้างอีกแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะเราก็จะได้เห็นเขาปีนขึ้นไปชิงซาลาเปากันแล้วใกล้เข้ามาแล้วนะคะกำลังอยากจะเล่นสอบเก้าแปดชาติหลกมุ้งสี่สามสี่หนึ่งเริ่มแล้วเอาล่ะต้องจะเริ่มต้นไปในการบรรยากาศหมายเลขหกปีนสูงมากปีนไวมากเสียงที่ปลายใช่ไหมตกลงมา其實千萬唔好睇輸定嚟都爬緊呢座包山喎，因為其實好爆嘅，咁啊雙翻而家頂上呢一刻咧，成座包山都半包咧，其實對你嗰班爬難度嚟講係會提升咗好多噶。咁都係搶緊啲九分包，好啦，其他賽員陸陸續續上到頂攞緊啲九分包啦。我亦都見到有啲賽員咧慢慢咧而家其實已經下降低少少個位，就開始咧就搶緊啲分。เสร็จสิ้นไปแล้วทุกคนสำหรับเทศกาลชิงซาลาเปาแห่งเกาะเฉิงเจ้าคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกับกูเนี่ยเพราะบรรยากาศที่เนี่ยมันช่างยิ่งใหญ่อลังการตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็แปลกใหม่มากๆสมแล้วที่คนทั่วโลกเนี่ยเขายกย่องให้เทศกาลนี้เป็นหนึ่งใน10เทศกาลเด็ดสุดของโลกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้มาจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้คนของชุมชนที่เกาะแห่งนี้ที่เขาสละเวลาหน้าที่การงานมาทำให้เทศกาลนี้ยิ่งใหญ่สวยงามเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนจากที่กูอยู่มาเนี่ยบรรยากาศงานถึงแม้จะเป็นเทศกาลเกี่ยวกับการแข่งขันการได้ที่1ที่2ที่3ที่4นั้นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหัวใจสำคัญของงานก็คือการถ่ายทอดประเพณีอันดีงามนี้แล้วก็การต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนมาที่เกาะแห่งนี้ต้องบอกว่ามาที่เนี่ยครั้งแรกของกูก็จะมีอาการคลุกคลิกบ้างหลงบ้างงงบ้างก็เลยทำให้ตอนนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นยังไม่ได้ทานข้าวเพราะฉะนั้นซาลาเปาที่กูเนี่ยตั้งใจว่าจะเอามาเป็นพร็อพประกอบรายการตอนนี้ก็คงไม่ได้เป็นพร็อพต่อไปแล้วสงสัยจะต้องทานแก้หิวแล้วค่ะกูไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้ายังไงกูก็หวังว่าซาลาเปานำโชคลูกนี้ล่ะทานไปแล้วจะทำให้กูแล้วก็คุณผู้ชมมีโชคดีมีแต่ความสุขและเราก็จะได้ไปเที่ยวที่อื่นๆที่น่าสนใจกันให้ทั่วโลกเลยค่ะ